ซีรีส์นี้นะครับมีชื่อว่าสอนไปขับรถไปนะครับคือเกิดจากว่าเราพบเห็นปัญหามากมายนะครับจากการทำงานที่แบบอยากจะสอนน้องๆแต่ว่าก็ไม่มีเวลาสอนฉะนั้นสิ่งที่ถูกต้องก็คือใช้เวลาขับรถให้เกิดประโยชน์นั่นเองนะครับก็เริ่มเลยนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องของอะไรลืมแล้วการวัดผลครับการวัดผลของงานต่างๆที่ทำเอาง่ายๆคือทุกงานนะครับที่มีลูกค้านะครับเราจะต้องมีการวัดผลว่าเขาพึงพอใจแค่ไหนอย่างที่เราเห็นกันเช่น call center ถูกไหมครับเราโทรไป True AS Dtac ท้ายสุดเขาก็จะให้เราประเมินพนักงานคนนั้นๆว่าเขาต้อนรับดีแค่ไหนนะครับเช่นเดียวกันครับสมมุติเราไปที่สนามบินนะครับเราก็จะเจอคล้ายๆกับทัชสกรีนให้เราประเมินว่าการบริการของจุดนี้การบริการของห้องน้ำมันดีแค่ไหนการวัดผลทำให้เราสามารถประยุกต์ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แล้วก็ทำให้สิ่งที่เราทำอยู่มันดีขึ้นเรื่อยๆทีนี้เรามาลองดูว่าไอ้สิ่งงานบางสิ่งที่น้องๆผมทำมาอยู่นะครับที่ยังไม่ได้วัดผลยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างเรื่องที่1เลยนะครับงานพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับงานพัฒนาซอฟต์แวร์คือรับจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์นั่นเองผมมักจะบอกอยู่เสมอว่าถ้าเกิดผมถามขึ้นมาว่าปัจจุบันลูกค้าพอใจเราเท่าไหร่เต็ม10คำนี้ต้องอยู่ในไขสันหลังเช่นกันต้องตอบได้นะครับต้องรู้ว่าลูกค้าเขาพอใจเราอยู่แค่ไหนฉะนั้นถ้าเกิดเราไปเชื่อมโยงกับเรื่องของ Agile ในงวดที่แล้วเราก็พยายามปรับมันเป็นเรื่องของการวัดผลยกตัวอย่างเช่นทุกครั้งที่ทำสปินรีวิวนะครับทุกครั้งที่ทำสปินรีวิวเราหรือว่าทุกครั้งที่ส่งงานย่อยทุกๆสปินเราควรจะถามลูกค้าด้วยว่าเขาพอใจกับเราแค่ไหนเต็ม10แล้วก็ไอ้ส่วนที่ไม่พอใจอ่ะทำยังไงเขาถึงที่จะพอใจเรามากขึ้นเพียงแค่คำถาม2ประโยคใช้เวลาประมาณ3นาทีนะครับมันทำให้เราได้รับฟีดแบคที่ดีแล้วก็จะทำให้เราปรับปรุงตัวเองได้อยู่อย่างสม่ำเสมอนะครับฉะนั้นน้องๆที่ฟังอยู่ก็เริ่มใช้ได้เลยนะครับนี่คือต้องทำต้องใช้นะครับไม่งั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือจะเกิดปัญหาว่าอยู่ๆลูกค้าก็จะลกเลิกสัญญาหรือว่าอยู่ลูกค้าก็บอกว่าเราส่งงานช้าทั้งที่เราไม่รู้ตัวนะครับฉะนั้นทุกๆที่สปินที่ผ่านไปเราต้องวัดผลออกมาด้วยนะครับว่าเราลูกค้าพอใจเราแค่ไหนโอเคนะครับนี่คือเรื่องของงานที่เป็นซอฟต์แวร์เฮาส์หรือว่ารับจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์ทีนี้เรามาดูตัวอย่างของงานที่เป็นระบบคอร์สออนไลน์ให้คนมาเล่นบ้างมาให้คนมาเรียนปัจจุบันเรามีระบบคอร์สออนไลน์ที่ปล่อยฟรีนะครับให้คนมาเรียนอยู่นะครับชื่อว่า ctf.pmd48.com นะครับระบบนี้ให้คนมาเรียนโคดดิ้งออนไลน์ฟรีทีนี้คำถามคือระบบมันก็อาจจะมีปัญหาบางอย่างเช่นคนทำโจทย์ไม่ได้มีปัญหาหลักๆเราจะแยกเป็นปัญหาระบบส่วนที่เป็นคอนเทนต์กับส่วนที่เป็นระบบถูกไหมครับส่วนที่เป็นระบบและส่วนที่ไม่ใช่ระบบฉะนั้นแรกสุดเราควรจะตีแผ่ปัญหาออกมาเป็น2ประเภทก่อนปัญหาที่ต้องใช้คนใช้โปรแกรมเมอร์แก้กับไม่ใช่โปรแกรมเมอร์แก้จากนั้นเราลองวัดผลดูครับปัจจุบันเราต้องรู้ตัวว่าสมมติปัญหาที่เกี่ยวกับระบบสัปดาห์ที่ผ่านมาเรามีกี่ปัญหาแล้วสัปดาห์ที่ผ่านมาเรามีกี่ปัญหานั้นเราแก้ให้เขาภายในกี่วันยกตัวอย่างเช่นสมมติเขาแจ้งว่าล็อกอินไม่ได้นะครับเราก็ต้องดูว่าเราแก้ให้เขาภายในกี่วันเช่นสมมติเราแก้ให้เขาภายใน3วันเราแก้เขาภายใน4วันก็แล้วแต่ไปจากนั้นสิ่งที่เราจะได้รับคืออะไรครับพอเรารู้ในข้อมูลดิบใช่ไหมว่ามี10ปัญหาแต่ละปัญหาเราใช้เวลาในการแก้เท่าไหร่ถ้าเป็นปัญหาเรื่องนี้เวลาเฉลี่ยเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นปัญหาที่ไม่เกี่ยวกับระบบเวลาเฉลี่ยในการแก้เท่าไหร่สิ่งที่เราจะวัดผลได้ก็คือเวลาที่เราใช้ในการซัพพอร์ตลูกค้าเราก็จะรู้ได้ว่าเมื่อลูกค้าถามมาเราตอบกับเขาภายในกี่นาทีแล้วเราอ่ะมาพยายาม maximize ตัวนี้ให้มันดีขึ้นเรื่อยๆข้อดีคืออะไรบ้าง
นอกจากเราจะรู้ตัวเองแล้วแล้วก็ทำตัวเองให้ดีตลอดเวลาในเรื่องของระบบแล้วก็ส่วนอื่นๆที่ไม่ใช่ระบบมันทำให้เราอัปเดตข้อมูลกับพาร์ทเนอร์ได้ว่าสมมติมีคนถามมาว่าระบบคุณดีแค่ไหนแล้วก็บอกว่าระบบเรามีปัญหาอยู่บ้างแต่เราแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ภายใน1วันโดยที่เราตั้งเป้าว่าภายใน3เดือนเราจะแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ภายในครึ่งวันเมื่อลูกค้าแก้ปัญหาฟังดูดีกว่าไหมครับเช่นกันถ้าเกิดเป็นเรื่องของคอนเทนต์เช่นลูกค้าถามมาว่าโจทย์ข้อนี้ไม่เข้าใจเลยปัจจุบันเราสามารถตอบลูกค้าได้ภายใน3วันแต่เราก็พยายามทำจุดนี้ให้มันดีขึ้นเรื่อยๆจาก3วันพยายามให้มันลดลงขึ้นเรื่อยๆเช่นเราพยายามตอบลูกค้าให้ได้ภายใน1วันนะครับมันทำให้การซัพพอร์ตลูกค้าแล้วก็ความพึงพอใจลูกค้าดีกว่าไหมครับนี่แหละคือการจัดการปัญหานี่คือแค่แกนเดียวนะครับนี่คือเมื่อลูกค้ามีการแจ้งปัญหามันจะมีการรับฟีดแบ็กในแง่มุมอื่นๆอีกเช่นลูกค้ามารีวิวคอร์สที่เราสอนถูกไหมครับหรืออาจารย์มารีวิวระบบเราคือเรามองได้ถึงทุกๆคนลูกค้าอาจารย์พาร์ทเนอร์ให้เขามารีวิวระบบเราเรื่อยๆว่าแบบพาร์ทเนอร์คิดเห็นไงกับระบบเราเขาอยากให้เราแก้ไขอะไรบ้างนะครับและจุดที่สำคัญก็คือทุกจุดต้องวัดได้นะครับทุกจุดต้องวัดได้ฉะนั้นผมมองว่าถ้าเกิดคีย์เวิร์ดของคลิปนี้มีแค่เดียวเลยนะครับคือ KPI หรือ OKR นะครับอยู่ในไขสันหลังทุกจุดต้องวัดได้และทุกจุดถ้าถามปุ๊บต้องตอบมาตรวัดของจุดนั้นได้นะครับยกตัวอย่างหนึ่งครับเช่นสมมติลูกค้าให้เสนอราคาใช่ไหมครับการเสนอราคาสำหรับการทำบริษัทนะครับเรียกว่าเป็นคีย์สำคัญที่เราต้องรีบทำให้เร็วที่สุดทำยังไงก็ได้ให้รีบได้เงินเร็วที่สุดหรือว่าเสนอราคากับลูกค้าให้เร็วที่สุดเราลองวัดตัวเองดูว่าถ้าเกิดมี3โปรเจกต์เข้ามาเราใช้เวลาในการเสนอราคากับลูกค้าโดยเฉลี่ยเท่าไหร่อาจจะเป็น1วันอาจจะเป็นวันครึ่งแต่ผมบอกได้เลยว่าสิ่งที่ถูกต้องคือไม่ควรเกิน1วันนะการเสนอราคาฉะนั้นใครที่ KPI ยังไม่ชัดเจนถามปุ๊บยังตอบค่าเฉลี่ยไม่ได้ก็พยายามทำให้มันชัดเจนขึ้นนะครับปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นทุกวันขอบคุณครับ